สวัสดีค่ะพบกับเต้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆ นะคะมาที่ร้านขนมเส้นคุณย่านะคะที่พัทยาเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูว่าที่ร้านนี้เขาเด็ดยังไงแล้วก็มีเมนูไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะสั่งทานที่ร้านนะคะเมนูแนะนำนะคะเมนูขนมจีนก็จะเป็นขนมเส้นนะคะน้ำยาปูก้อนหม้อไฟเนาะแล้วก็มีหลายอันเลยนะคะแล้วก็วันนี้เต้งหนาวมีสั่งตัวเมนูจานเดี่ยวนะคะเป็นกะเพราปูนะคะจริงๆเราสั่งกะเพราปูก้อนไปเนาะแต่ว่าวันนี้ปูก้อนหมดนะคะก็เดี๋ยวเป็นปูก้ามแทนนะคะแล้วก็เมนูที่ต้องลองเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเมนู3ชั้นทอดนะคะหอยจ้อปูแล้วก็ไก่ทอดใบเตยนะคะก็เรายังสั่งตัวนี้มาด้วยเนาะเมนูส้มตำนะคะเป็นตำผักบุ้งกุ้งสดนะคะรวมทั้งหมี่กระเฉดกุ้งด้วยนะคะมีเครื่องดื่มให้เลือกทานด้วยนะคะเยอะเลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวรอเมนูใหม่ทีนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะอาหารเรามาแล้วนะคะเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเรามาแนะนำเมนูกันเลยนะคะมาที่อันนี้อันแรกเลยนะคะนี่จะเป็นชุดขนมเส้นนะคะน้ำยาปูก้อนหม้อไฟนะคะแบบนี้เลยว้าวน่าทานมากเลยนะเพื่อนๆตอนนี้ช้อนร้อนแล้วนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตำผักบุ้งกุ้งสดนะคะอันนี้มาเป็นครกเลยนะคะผักบุ้งก็จะกรอบๆแบบนี้เลยนะคะเมนูเด็ดอันนี้นะคะเป็นอาหารจานเดี่ยวเนาะอันนี้เป็นกระเพราปูนะคะเป็นปูก้ามเนาะจริงๆเราสั่งปูก้อนไปแต่วันนี้มันหมดแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ได้เหมือนกันน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะหมี่หมู3ชั้นทอดนะคะว้าวมีน้ำจิ้มด้วยเด็ดๆเลยนะคะน่าทานมากนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ไก่ทอดใบเตยนะคะชุดละ50บาทเราสั่งมา2ชุดนะคะน่าทานมากๆเลยตัวนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะคะหอยจ้อปูว้าวดูหอยจ้อปูอันนี้ใหญ่ๆเน้นๆเลยนะคะได้มา5ชิ้นนะโอเคอันนี้มาเพิ่มนะคะลืมว่าเราสั่งเมนูนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นหมี่กระเฉดกุ้งนะคะว้าวน่าทานมากเลยก็คือเมนูเหล่านี้เป็นเมนูเด็ดเนาะที่มาร้านนี้แล้วต้องมาลองให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมทีละอย่างกันเนาะอันนี้ชิมกะเพราปูก่อนนะคะชูมาใกล้ๆเลยค่ะว้าวเนื้อปูแน่นอร่อยกะเพราปูอร่อยมากเลยค่ะแซ่บมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมอันนี้ตัวนี้เลยนะคะ3ชั้นทอดตัวนี้นะคะว้าวดีดีมากกรอบอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนต้องมาลองแล้วก็เนี่ยจ้อปูนะคะใกล้ๆนะคะชูมาใกล้ตรงจิ้มน้ำจิ้มนะคะแบบนี้เลยว้าวใหญ่มากเนื้อปูแน่นๆอร่อยมากอันนี้เราจะทำขนมจีนนะคะเรามาขนมจีนเส้นสดเอา3เลยแล้วกันว้าวแล้วก็น้ำยาโอ้ว้าวก่อนน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ผักอีกนิดนึงถั่วงอกด้วยโอเคประมาณนี้
อเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเต้งหนาวก็จบการรีวิวแล้วนะคะสำหรับร้านขนมเส้นคุณย่านะคะถ้าท่านไหนสนใจก็อย่าลืมแวะมาลองนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเต้งหนาว Channel ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย